สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับผม YTDC พวกกับผม YouTube.com ก็ได้นะแล้วแต่คนที่จะเรียกกันนะและในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปล่า SCP อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะเฮ้ยเซนเฮดเหรอไม่ใช่คนละตัวละใช่ที่ไหนล่ะโดยในคลิปนี้ผมจะพาไปล่า SCP-173 ก็แล้วกันนะอะไรนะ SCP-173 ยังไงล่ะอ๋อ SCP-173 ก็จะไม่ผิดนะว่าผมจะล่า SCP ตัวเนี้ยไปแล้วโอ้โหมันต้องนานแล้วพี่หลายคลิปแล้วนี่ใช่แล้วครับถูกต้องบอกให้ฟังเลยนะครับว่า SCP-173 เนี่ยถึงผมจะเคยล่าไปแล้วก็จริงนะแต่ผมเนี่ยไม่ได้ล่ามันนานมากเกินไปแล้วนะกี่ปีพี่ผมว่าได้สักประมาณสัก 2-3 ปีเลยก็ว่าได้โอ้โหนานจัดเลยพี่ไม่ได้ล่ามานานแล้วเนี่ยใช่แล้วครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะไปล่า SCP-173 มาเลยนะจะเป็นไงนะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าฮะเนี่ยโอ้โหแบบได้กลับมาเจอมาแล้ว SCP-173 เนี่ยโอ้โหคิดถึงมากเลยนะน่าจะเป็น SCP ตัวแรกได้มั้งฮะที่ผมได้ล่ามันเนี่ยอ๋อ SCP-Foundation นั่นเหรออ๋อใช่อยู่แล้วครับต้องเรื่องอย่างนั้นนะมันถูกต้องอยู่แล้วครับโดยปกติเนี่ยนะครับเราทราบกันดีว่าไอ้แมนชั่นตรงเนี้ยมันมี SCP อาศัยอยู่ใช่ไหมแล้วก็รู้จักกันดีแล้วก็ทราบกันดีครับนั่นแหละฮะเราไม่เคยเห็น SCP เนี่ยมันออกไปจากแมนชั่นแห่งนั้นเลยนะฮะใช่แล้วถูกต้องขอย้อนให้ดูหน่อยละกันนะนี่สักแป๊บเดียวแล้วเผื่อหลายคนไม่รู้ไงถ้าไปรู้ก็จัดไปเปิดมาเลยปั๊บเนี่ยเห็นไหม SCP ที่ผมล่ามานะส่วนใหญ่นะนับเฉพาะ173นะกี่คลิปวะเนี่ย1 2ไอ้นี่ไม่ใช่นะไอ้นี่196ทุยไอ้นี่096นะแล้วก็นี่เห็นปะโอ้โห5คลิปเองนี่หว่าเนี่ยล่าสุดเลยไอ้คลิปสุดท้ายสุดที่ผมทำไว้คือปี2019เลยนี่กี่ปีวะเนี่ย2022นะ3ปีอ่ะโอ้โหไม่ล่าเลย3ปีเว้ยคลิปนี้เราจะกลับมาล่าอีกทีฮะ SCP-173 เนี่ยโดยปกติ SCP-173 เนี่ยมันอยู่ในแมนชั่นตรงนี้ใช่ไหมฮะซึ่งแต่ก่อนหน้าเนี่ยไอแมนชั่นแห่งนี้เนี่ยมันเคยเป็นแมนชั่นของพี่แมนด็อกเรานั่นเองเนี่ยโดยพี่แมนด็อกแกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกเนี่ยอยู่ใน MIB ด้วยเช่นกันนะหลังจากนั้นเนี่ยแกก็ยกแมนชั่นนี้ให้เราเนี่ยก็คือ CJ เขาจนสั้นของเรานั่นเองเนี่ยพี่ CJ แกเนี่ยก็ได้แมนชั่นมาแล้วใช่ไหมและ SCP เนี่ยมันก็ระบาดเป็นจำนวนมากอยู่ในแมนชั่นแห่งนี้นะนะครับ173นะและจากนั้น SCP-173 เนี่ยไม่เคยออกไปนอกแมนชั่นเลยนะจนตอนนี้นะ SCP-173 เนี่ยมันได้มีการออกไปนอกแมนชั่นนะของพี่แมดด็อกเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือออกไปในแมนชั่นของ CCJ เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ไปโผล่ในนอกสถานที่นี้ซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้จริงหรือเปล่าก็ทั่วบอกว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยเรื่องแบบนั้นนะมันจริงอยู่แล้วครับโอเคแล้วมันจะเป็นไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปไปเลยนะเรียบร้อยโอเคไปถามว่ามันเกิดจุดไหนครับ SCP-173 นะไม่ใช่จุดนี้นะโอเคผมมาร์กไว้เฉยนะฮะทวนความจำไงโดย SCP-173 นะมันกลับมาเขาเนี่ยมันไม่ได้กลับมาแค่ตัวเดียวแล้วมันกลับมาหลายตัวมากๆแล้วมันก็ไปเกิดอยู่บริเวณนะฮะในเครื่องหมายคำถามนั่นเองนะบริเวณนี้นะอ๋อนี่แหละฮะที่บอกว่า SCP-173 มันเกิดใช่แล้วครับถูกต้องนะดูฮะเห็นไหมก็เหมือนคำถามนะดูที่มินิแมปมุมล่างซ้ายมือให้ดีนะโอเคจะเป็นไงนะเดี๋ยวเราไปล่ามันเลยดีกว่านะเราไปล่ามันนานมากเกินไปแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องล่าเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเสกรถนะรถเอาเป็นคำโปรดผมดีกว่านะไม่ได้ใช้นานละซึ่งมันก็คือมาด้าเดี๋ยวตำนานนั่นเองเนี่ยโอ้โหโคตรชอบเลยคันนี้กูเห็นกี่ปีกี่ชาติมึงก็ใช่กับคันเนี้ยนะเออคันเนี้ยแหละชอบที่สุดแล้วไปไปดีกว่าเราจะไปมอเตอร์เวย์ไหมมอเตอร์เวย์รอบแมปเลยนะไปไหมแป๊บเดียวถึงแล้วนะเจ้าอย่างนั้นจริงๆเหรอโอเคไปก็ได้วะเนี่ยเป็นไงไปแน่เป็นไงเท่ไหมนะครับสุดยอดเลยนี่อย่างนี้อย่างนี้
อืมไปแดกกูหรอกไปเกะกะนะเอ้ยมีคนติดไอ้บ้าแล้วมึงมาติดไอ้ตรงนี้บังอาสักมึงหัวเสือกมาติดคราวนี้มึงก็ตายไปซะนี่มันมอเตอร์เวย์ของกูเว้ยอย่ามาขวางส้นตีนเลยดีกว่าเนี่ยทางพี่จะเดินไอ้น้องไม่ควรฝางหรอกนะนี่มึงใหญ่มาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหสะพงสะพานเลยยังอยู่ครบเลยมั้ยอยู่ครับไม่ได้เล่นนานแล้วโอ้โหโอ้โหมองแมปได้กว้างยังอยู่เนี่ยอยู่ฮะไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันเบรกก่อนเนี่ยนี่มอเตอร์เวย์ของเราเนี่ยไอ้มอเตอร์เวย์นี่จะไม่ผิดนะมีคนเอาไปลงในโทรศัพท์ได้ด้วยนะเว้ยลงได้ครับลงได้ครับไอ้สะพานข้างล่างเห็นป่ะฮะสะพานผีสิงอ่ะแม่น้ำบางประกงเห็นป่ะเออนั่นแหละที่ผมเรียกว่าสะพานผีสิงนะต้องยอมรับเลยนะว่าเออถ้าใครไปลงมือถือได้เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเก่งเก่งเกินเนี่ยผมพูดเลยว่ามันลงยากมากคือมันซับซ้อนมากผมพูดอย่างว่าเพราะใน PC เนี่ยนะฮะนะคนสร้างม็อดคนแรกนะแม่งยังทำพลาดทำเฟลเลยนะผมต้องมาตามแก้อีกอ่ะไม่รู้ว่าเขาจงใจไม่ให้ลงได้หรือเปล่าผมคิดว่าเขาน่าจะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะจงใจอ่ะผมคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าเพราะว่าคนสร้างม็อดเนี่ยเขาทำไว้เฟลเองตั้งแต่แรกแล้วผมต้องมาตามแก้ด้วยนะมันก็เลยเล่นได้ในปัจจุบันเนี่ยคือถ้าคุณไปโหลดม็อดออริจินอลคุณไม่โหลดมาจากผมนะเล่นไม่ได้หรอกไอ้สะพานนั้นอ่ะเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้หรอกครับเชื่อผมไหมเล่นไม่ได้นะผมบอกเลยครับว่าเล่นไม่ได้ทำไมเล่นไม่ได้ขนาดคนสร้างม็อดคนแรกที่เขาเอาไปอัพลงในเวฟเนี่ยโอ้โหเขายังเฟลอ่ะเขายังแบบตั้งนามสกุลผิดอ่ะผมต้องไปแก้ฮะเออแก้แล้วลงเองผมว่าแล้วผมลงกี่รอบเนี่ยไอ้ม็อดสะพานผีสิงเนี่ยมันหลุดทุกรอบผมว่าหรือว่าผมโง่เองวะหรือว่าแบบหรือว่าผมแม่งกากวะคือลงม็อดไม่ได้ไม่ใช่ตอนแรกผมคิดว่าผมกากนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้ผมคงไม่มีความรู้มากเพียงพออ่ะคือผมไม่ได้เทพพอไม่ได้เก่งพอที่แบบจะลงม็อดได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ความจริงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคนสร้างม็อดเนี่ยเขาเฟลผมพูดงี้ว่านะแต่ไม่อยากจะดิสเครดิตมากนะเพราะผมก็ยังม็อดเอาม็อดเขามาเล่นเลยก็ไม่ได้อยากจะได้เครดิตหรอกเพราะผมยังใช้ม็อดเขาอยู่เลยยังม็อดเขามาเล่นเลยเนี่ยไปใกล้ถึงแล้วเรียบร้อยอ๋อไอ้มาร์กเนี่ยนะใช่ผมเข้านี่เลยกี่โมงกี่ยามแล้วโอเคได้บริเวณนี้นะเครื่องหมายตกใจแล้วปั๊บนี่เป็นไงเปิดรถโอเคเรียบร้อยนะฮะอ๋อถ้าเราเข้าไปในมาร์คสีแดงเนี่ยเดี๋ยวไอ้อะไรนะ SCP ไงอ๋อมันจะเกิดออกมานะฮะซึ่งมันก็คือ SCP 173นั่นเองนะนี่จะเป็นคลิปแรกมันที่ล่า SCP 173แบบนอกสถานที่ที่ไม่ใช่แมนชั่นอย่างพี่ CJ อีกต่อไปแล้วนะซึ่งมันเป็นไงนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปติดตามชมกันเลยดีกว่าคือผมก็อยากชมมันนานแล้วนะเนี่ยโอเคเนี่ยปั๊บนี่ฮะพอเดินเข้าจุดไปมันก็จะโผล่มานะอ๋อนั่นแหละครับ SCP-173 ที่ไม่ได้มาล่ามานานแล้วใช่แล้วครับถูกต้องนะรู้สึกคิดถึงมันมากเลยอ่ะกี่ปีแล้วนะ SCP-173 เนี่ยคิดถึงจริงๆเลยอ่ะคิดถึงมากๆแหละโอ้โหมันพกปืนไฟไปแล้วผมเนี่ยมาแค่3ตัวเองเหรอจะไม่ผิดว่ามันจะมาอีกนะเดี๋ยวก่อนใจเย็นดิเฮ้ยพ่อของซินไงใจเย็นเดี๋ยวก่อนผมมาอีก2ตัวรวมกันเป็นกี่ตัววะเนี่ย6ตัวแล้วผมนะมันก็จะมาอีกเรื่อยๆปะมันมาเรื่อยๆไม่เป็นหมดเลยปะนั่นไงมาอีกตัวงะนู่นไงมาอีกแล้วโอ้โหเพียบเลยว่ะเยอะเลยฮะอ๋อนี่แหละครับ SCP-173 นะครับโอ้โหแล้วปืนไฟมึงเต็มเลยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงถือปืนไฟมามึงไม่ยิงมึงจะถือมาทําเพื่อโอ้โหเพี้ยเลยว่ะโอ้โห SCP หรือหนอมันได้เยอะเกินบางที
เอาแล้วจังหวะนี้อึ๊บนี่เท่มั้ยน่ะตีลังกาซะด้วยบนกระโปรงรถเป็นไงทําได้อย่างกูหรือเปล่าขับรถชนแม่งแล้วเออฮะโอ้ยร้องเถอะทำไมพี่ชนมันต่อไม่ได้เรื่องเลยมาได้เวลาจัดการมันแล้วโอเคเวล2พอแล้วมันอ่ะพอเวล1ปืนมันจะออริจินอลมันจะยิงแรงไปอ๋อนี่มันโดนโจมตีโอ้โหโดนชนทีนึงฮะเลือดจาก 1,500 ลดลงไปเหลือ500แล้วโอ้โหลดลงไปเกือบแล้วโอ้โหลดไปเกือบพันอยู่นะโอ้โหนะฮะจาก 1,500 ลดเหลือ500โอ้โหลดไปเกือบ 1,000 เลเวลเลยว่ะเอ้ยลดลงไปเกือบ 1,000 หลอดเลยอ่ะโอ้โหแรงเกินนี่ไงเป็นไงมึง เดี๋ยวเพิ่งใจเย็นก่อนผมไม่เอารัวเนี่ยถ้าเอารัวมันเดสแน่นอนแต่มันตายไวว่ะปืนซองมา นี่เป็นไงให้มันรู้ซะมั่งนี่เป็นไงเปลี่ยนปืนมั่งหลากหลายหน่อยสารรัวครับอะไรสมหน้ามึงเป็นไงตายไป1ตัวครับเสร็จแล้ว2ศพโอ้ตายแล้วราวเลยโอ้โหมันน่าสงสารเหลือเกินไหนรอให้มันต่อยมันดิเห็นเขาบอกว่ามันต่อยวันพันนะบ่อยทีเดียวนี่คือเดสมอลเล่ไม่รู้เรียนแบบจะใส่ตามามันหรือเปล่าเดี๋ยวต่อยดิเฮ้ยต่อยผู้เดียวกันเองไอ้บ้าเสร็จไป2ตัวนะผมเนี่ยตายกระจอกจริงๆเลยโถ่คิดว่าจะแน่แล้วเอาเคียวยังมาทูดมาเนี่ยไม่ได้เจอนานแล้วมาเอ้ออะไรเอ้อนี่เรียบร้อยครับตายครับยางมันลุกมาได้คิดว่าตายมาดิเออมันไส้เฮือเป็นยังมึงตายยังฮะเออล่วงไป2ตัวยังฮะอีกตัวนึงอยู่นะครับมันคุยยังไม่ตายง่ายๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วฮะ1ตัวฮะเดี๋ยวไม่กี่ตัวมันก็จะจมกองส้นตีนอยู่แล้วเนี่ยมาเนี่ยกระจอกยินเลย SCP โอ้ออกมาจากแมนชั่นดูกากลงไหมเห็นแต่ก่อนนี้มันก็เก่งขึ้นกว่าเดิมนะผมว่ามันกากอยู่แล้วปะเอานิ่งอะไรอ่ะนิ่งอะไรเปล่าประโยชน์อ่ะจะเดทแล้วเป็นกลุ่มแล้วมันกูยิงไม่ถนัดเลยมึงสามัคคีคือพลังแบบกลมเกลียวแล้วเกินบางทีออกมาหน่อยก็ได้มันรักกันหรือเปล่ามันรักกันปะผมว่านะมันอยู่ที่การเป็นกลุ่มคณะเป็นหมู่คณะอะไรเนี่ยตายไป1ตัวครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปดิไอ้สมหน้ามึงกูรอจังหวะนี้อยู่นานแล้วจังหวะที่มึงกำลังอยู่เนี่ยกูอาศัยจังหวะตอนทีเผลอเนี่ยเข้าเล่นงานพวกมึงทันทีอะไรรถกูหายไปแล้วยังอยู่นี่ฮะเฮ้ยก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหลอกกูเลยกูจะหนีซะหน่อยละไม่ได้แล้วจังหวะนี้ต้องขึ้นแล้วไม่ทันกูหรอกตอนนี้ตายเอ้ยแล้วก่อนโอ้โหกูสาดยิงปืนตอนขับรถอย่างเท่มึงทำกับกูแบบนี้ได้ไงเนี่ยบังอาจนะแกบังอาจไอ้พวกกระจอพวกนี้นี่ไอ้พวกเศษสว่าเอ้ยมันนี่ตายเอ้าเฮ้ยมิชชั่นพาแล้วเหรอมันยังเหลือ2ตัวเฮ้ยอะไรของมึงวะจังหวะที่มึงมึนอยู่นั่นแหละเอ้าเฮ้ยมันมึนอยู่ไม่ใช่เหรอตวัดเรียบร้อยไปดิตายครับผู้โรเตอร์ได้ไงเนี่ยกูงงมิชชั่นพาร์ทยังไงไอ้บ้ากูยังฆ่าไปหมดเลยมันเพี้ยนหรือเปล่าวะเกมนี้นั่นแหละตายไปซะเรียบร้อยครับอะไรวะผมงงอะอะไรอะเรียบร้อยแล้วมันตายแล้วจบคลิปเลยไหมเร็วดิ10นาทีขวายเงี้ยเรียบร้อยมันตายแล้วจบแล้วฮะชีวิตเนี้ย SCP เนี้ย173เนี้ย
เรียบร้อยครับตายอะตายมีไม้เข้าอีกวะยังไม่หายสนุกเลยนะเอาอีกรอบไหมมีก็วะมีอีกมันเล่นได้เรื่อยๆได้ไงวะเนี่ยเอาอีกรอบก็ได้มาคลิปมันสั้นเกินไปไม่ได้แล้วนี้มันต้องเล่นนานๆสักหน่อยเนี่ยคราวนี้ผมจะขับแบบว่าเดวิลบายเลยยิงปืนตอนขับรถไม่อย่างเดียวเลยโอเคมามาจะดีวอบายหน่อยโอเคเดี๋ยวมันมาเยอะเดี๋ยวมันมาเยอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยกำลังยิงเพลินๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรของมึงเนี่ยอะไรไปคุยกับลากมะม่วงไปตายไปหนึ่งแน่อะไรตายไปสองแน่เรียบร้อยโถไอ้พวกกระจอกโคตรโหดเลยปืนนี้ตายไปแล้วแน่นี่พอตายครับมันอ่อนจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยอ่ะอะไรเอ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นก่อนมาเรื่อยแล้วชวบมาสมหน้ามึงนี่เป็นไงชนล่วงเลยยางหรอกโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันหลบได้ยังไงมึงชนไม่โดนเองไปว่ามันหลบเอาอีกรอบงี้ตายโตเกียวดิฟโชด้วยไม่ได้แดกกูหรอกครับไม่ได้แดกกูเป็นไงมึงปืนไหนยังไม่ใช้มั้งวะนี่ปืนนี้ดีกว่าโอ้ไม่ได้ใช้นานแล้วเอาให้ตายครับไม่ให้เหลือเปิดรถใหม่ครับจังหวะนี้นั่นแหละล่วงไปฮะตายไปหนึ่งนะเห็นไหมถ้าคือมันดรอปปืนนี่คือตายแน่นอนฮะอะไรตายซ้ำศพมันด้วยโหดเกินเป็นไงมึงเป็นปืนบ้างดิปืนนี้ละเอามีมาสไนเปอร์ไหมสไนเปอร์มาตายเรียบร้อยขอเดวิลบายหน่อยเถอะตายครับจังหวะไม่ดีเอามาๆมันกระจอกไปครับผมมันจบเร็วแล้วง่ายมากเลยพรีเดเตอร์เอ้ยไม่ใช่แล้วนะSCP จริงๆก่อนนั้นมันเป็นพรีเดเตอร์ไม่ใช่หรอมันเปลี่ยนไปแล้วนะเรียบร้อยครับตายเอาอีกรอบมั้ยเอาสัก3รอบหน่อยมั้ยอ่ะพอละแค่นี้พอละมันกระจอกเกินให้อีกรอบก็ได้ฮะจะนานๆหน่อยมั้ยมาอย่างตรงนี้นะโอเคนี่อีกรอบหนึ่งพอแล้วตอนนี้ใช้ประชิดดีกว่านะมาพ่วงสวิงตายไปหนึ่งชุบชุบชุบตายเรียบร้อยตายไปสองแน่จังหวะนี้แน่ไอ้มันว่ามันว่าไอ้มันแดกเหรอนั่นแหละล่วงไปแยกกันอ่ะค่อยใช้ท่าหัวเรียบร้อยไปมึงเป็นไงมึงแขกเล็บยังน้อยไปด้วยซ้ำนะไอพวก SCP โถยคิดว่าจะแน่นะตีไม่โดนเว้ยรอให้มันแยกกันนะผมจะจัดการตัวที่มันแยกอยู่นั่นแหละนั่นแหละเสร็จกูแน่ฟึบจะใช้ปืนสลับมันก็ดีไว้ผมว่านะเวิร์กดีนะ
ตายไปหนึ่งนะสลับบ้างจะได้แบบสวยๆหน่อยโอ้โหปืนมันแรงจริงว่ะตายเร็วเกินนะอู้ประชิดก็แรงอยู่นะขวดนี่คือจะล่วงให้ได้เลยเอาไว้พี่จะตายให้ได้อะเคียวยังมาทูดหน่อยดิมาเออเป็นไงจะฟาดโอ้โหโอ้มันหมอบมันหมอบชวบชวบนี่เป็นไงมันต้องแทงเว้ยถ้าแทงมันจะแรงมากเออล่วงไป2แนบตายไปตัวนึงไงเห็นมั้ยใช่ไปไม่ตามคำนวณตายอะไรฟะเนี่ยห่วยแตกกันบ้าเลยมาต่อมาต่อมาต่อสมุนไพรดีกว่าอื้อฟึบอืมอะไรฟะเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยมาต่อเอื้ออะไรอะไรของมึงอ้าวมันเอ๋อมันเอ๋อมันเอ๋อเอื้อแทงซ้ำเอ้าเฮ้ยมิชชั่นพาร์ทเฉยยังไม่หมดเลยอะไรของมันว่ามันเพี้ยนป่ะไอ้นี่ไอ้บ้าเออนี่ฟาร์มเร็วหน่อยเฮ้ยมันมีปืนไอ้ยังโคตรเถื่อนมึงไปเอาปืนมาจากไหนเนี่ยไอ้ชิบหายโคตรเถื่อนเลยเฮ้ยบ้าป่ะวะนี่ไงเออนี่โดนความเร็วกูล่วงไปหนึ่งแน่มาดิอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรหันไปดิหันไปดินี่แหละชิดคอเออตายเรียบร้อยฮะเรียบร้อยโอเคมันตายหมดแล้วจบแล้วฮะคลิปนี้ก็จบไปนะคลิปนี้นะคลิปสั้นๆแล้ว20นาทีพอแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับแม่งโคตรสนุกเลยมันดิมันกระจอกเกินนะเว้ยคือมันกากอ่ะพูดอย่างนี้ว่ามันกากอ่ะจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะมันก็ไม่ผิดอะไรนะไปละ